นี้มาเริ่มกันที่คดีที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายปรินทร์พานิชพักนะครับกรณีที่ไปคุกคามทางเพศล่าสุดศาลให้ประกันตัวมีเงื่อนไขครับห้ามเดินทางออกนอกประเทศนายปรินทร์พานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาในคดีอนาจารและข่มขืนกระทำชำเราวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับหลังจากยื่นคำร้องขอประกันตัวต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีได้ยื่นคำร้องขอฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับขณะที่นายปรินทร์ยืนยันครับไม่มีการจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายเพื่อที่จะหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจะไม่หลบหนีแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกอย่างครับยืนยันว่าให้เชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรมนะครับผมก็มาตามนัดทุกอย่างก็ขออนุญาตจริงครับมีความกังวลใจอะไรครับต้องเลือกครับต้องเลือกครับผมไม่หลบหนีไปไหนแน่ครับผมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยืนยันมาตลอดนะครับผมไม่ไปไหนแน่ครับผมสำหรับเงื่อนไขการประกันตัวคดีกระทำอนาจารนั้นศาลตีราคาประกันสำนวนละ 200,000 บาทนะคะส่วนคดีข่มขืนกระทำชำเราตีราคาประกัน 300,000 บาทเพราะฉะนั้นรวม3คดีก็จะเป็นหลักทรัพย์ 700,000 บาทมีเงื่อนไขแบบนี้ค่ะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตซึ่งสั่งแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับทราบแล้วนะคะนอกจากนี้คดีที่นายปรินตกเป็นผู้ต้องหาอีก2คดีที่เกิดในพื้นที่อื่นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างดำเนินการก็จะแยกดำเนินการในพื้นที่เกิดเหตุแต่ละแห่งค่ะส่วนกรณีผู้เสียหายคนที่5ที่แจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้นะครับล่าสุดพลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒน์ชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับเพราะมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณามากพอสมควรโดยมีการตั้งคณะทำงานรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับยอมรับครับว่าคดีเกิดขึ้นมานานกว่า1ปีทำให้การทำงานยากพอสมควรแต่ก็จะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายขณะเดียวกันครับมีความเคลื่อนไหวทางทนายสิทธาคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกว่าคืนนี้ประมาณ 20:00 จะมีการเปิดหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะนำผู้เสียหายอีก6คนไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สน.ลุมพินีด้วยครับ